ทศมนตรีกุจิกนะครับท่านนายกอบต.สูงเนินครับคณะกรรมการจากท่านประธานและคณะกรรมการจากมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถานนายกเทศมนตรีสูงเนินนะครับท่านนันทกาชวนคณะกรรมการสัญญาพ่อห้วยราชนะครับและคณะกรรมการสัญญาพ่อกุจิแล้วก็แขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับผมก็ยินดีเป็นอย่างมากที่ท่านได้สละเวลามาเป็นประธานในงานวันนี้นะครับครับท่านผู้ว่านะครับก็ขอบคุณมากก็และขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับก็ขอบคุณนะแล้วก็เดี๋ยวให้ท่านประธานงานนิ้วได้กล่าวต้อนรับอีกครั้งครับครับขอบคุณคุณสมเกียรติเกียรติกำจายขจรประธานมูลนิธิสุนทรสงเคราะห์สว่างแสงธรรมธรรมสถานกล่าวต้อนรับและอีกหนึ่งท่านนะครับคุณปีชาศรีพวัตกุลนะครับประธานคณะกรรมการจัดงานฉลองศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่สูงเนินประจำปีนี้ครับขออนุญาตการเชิญครับกราบเรียนท่านวิเชียรธนพงษ์ไทยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีท่านไปทูลมหาชื่นใจท่านนายอำเภอสูงเนินนะครับท่านนายกเทศมนตรีนัตการสุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินนะครับและท่านรัตนพงษ์บัญชาจังเป็นมนตรีกุจิท่านประธานมูลนิธิจากปากช่องครับแล้วก็ท่านคณะกรรมการจากศาลเจ้าพ่อห้วยล่าแล้วก็ศาลเจ้าพ่อแล้วศาลเจ้าพ่อกุจินะฮะคณะกรรมการจากศาลเจ้าพ่อกุจิและตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาช่วยงานศาลเจ้าพ่อในครั้งนี้นะครับต้องขออำนาจท่านเจ้าพ่อเจ้าแม่สูงเนินนะครับช่วยปกรักษาทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงการค้ารุ่งเรืองนะครับเจริญรวยๆครับขอบคุณครับแล้วงานครั้งนี้ถ้ามีศาลต้อนรับมีขาดตกบกพร่องผมต้องขอประธานอภัยด้วยนะขอบคุณครับกราบขอบคุณนะครับท่านอาจารย์สมเกียรติเกียรติจารย์กระจอกนะครับชื่นใจนายอำเภอสูงเนินขึ้นสู่บนเวทีนะครับเพื่อกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับนะครับท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในครั้งนี้นะครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านไพฑูรย์มหาชื่นใจนายอำเภอสูงเนินครับวิเชียรจันทระโนไทยท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านประธานมูลนิธิสูงเนินท่านประธานมูลนิธิสว่างวิชาปากช่องท่านประธานมูลนิธิเวราชจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคณะกรรมการมูลนิธิทุกท่านพ่อค้าประชาชนพี่น้องท้องถิ่นท้องที่และก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้ต้องถือว่าเป็นงาน100ปีมูลนิธิสูงเนินของเราที่ยิ่งใหญ่2วันที่ผ่านมาเราจะเห็นกิจกรรมที่พี่น้องชาวสูงเนินได้รวมจิตรวมใจจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่วันแรกเนี่ยเป็นการเฉลิมฉลองด้วยการแห่สิงโตนะครับแล้วก็มังกรไฟยิ่งใหญ่มากนะครับเมื่อวานนี้ก็มีพิธีสะเดาะเคราะห์เป็นสิริมงคลกับพี่น้องชาวสูงเนินแล้ววันนี้ก็เป็นวันเลี้ยงสังสรรค์ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่สูงเนินเนี่ยผมได้ข้อมูลมาจากท่านอดีตนายอำเภอท่านหนึ่งเมื่อ24ปีที่แล้ว25ปีคนที่25เมื่อเกือบ20กว่าปีที่แล้วก็คือท่านประภายุวานนท์ท่านมีความผูกพันกับศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่สูงเนินมากท่านเขียนเป็นลายมือให้ผมเลยว่าศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่สูงเนินนายอำเภอมาที่นี่จะต้องมากราบ
นะครับจะต้องมากราบแล้วก็มาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับพี่น้องชาวสูงเนินมาวันนี้เนี่ย100ปีตามที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยแต่ประวัติจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องปล่อย140ถึง150ปีที่ศาลเจ้าพ่อตั้งอยู่ตรงนี้คู่กับต้นมะขามต้นนี้นะครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่ได้เป็นเรือนแบบนี้เป็นเรือนไม้ซึ่งผมก็มานั่งอ่านก็จับใจความว่าความเจริญรุ่งเรืองตรงนี้เนี่ยเกิดจากพี่น้องชาวสูงเนินมารวมกันทำมาหากินเขาบอกว่าศาลเจ้าพ่อนี่มีก่อนที่จะมีทางรถไฟนะครับอันนี้ก็คือเป็นความยาวนานที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่รวมจิตรวมใจเป็นจิตวิญญาณของชาวสูงเนินที่มารวมกันตรงนี้นะครับทำให้พี่น้องเราเจริญรุ่งเรืองตลอดมานะครับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่100ปีต้องขอบคุณท่านประธานมูลนิธิขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการที่เป็นหลักนะครับเป็นกรรมการในการที่เชิญชวนพี่น้องชาวสูงเนินเรามารวมกันในวันนี้นะครับวันนี้ต้องพูดถึงท่านนะครับท่านวิเชียรจันทรโนไทยท่านเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดที่ถือว่าเป็นลูกหลานชาวสีคิ้วถือว่าเป็นลูกหลานชาวสูงเนินผมเดินไปในตลาดสูงเนินก็เจอญาติท่านไปตลาดสีคิ้วไม่ต้องพูดถึงว่าญาติท่านครึ่งตลาดนะครับสูงเนินก็เกือบครึ่งตลาดเป็นพี่เป็นน้องกันวันนี้ท่านก็ให้เกียรติพี่น้องสูงเนินมาร่วมงานขอเสียงพวกเราปรบมือให้ท่านหน่อยครับวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติกับพี่น้องชาวสูงเนินแล้วก็ผลงานไม่ต้องพูดถึงนะครับท่านทำงานมาเยอะมาก 6-7 ปีที่ผ่านมาทำงานให้กับชาวจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ท่านก็ยังทำงานให้กับสมาคมกีฬาทำงานให้กับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชาวนครราชสีมาอย่างมากมายนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านแล้วก็ต้องขอบพระคุณทางมูลนิธิปากช่องขอบพระคุณทางมูลนิธิห้วยราดนะครับที่มีความผูกพันกับมูลนิธิสูงเนินของเรามูลนิธิสูงเนินของเราเนี่ยกิจกรรมที่มีความโดดเด่นก็คือเรื่องของงานอาสาสมัครอาสาสมัครกู้ภัยเราเนี่ยทำงานช่วยเป็นครูต้นแบบในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับบุคคลแล้วก็เป็นวิทยากรไปทั้งภาคอีสานเป็นครูฝึกให้กับมูลนิธิหลายๆมูลนิธิทั่วภาคอีสานถือว่าเป็นต้นแบบของจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ภาคอีสานต้องขอบพระคุณคณะกรรมการที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของเราในการทำงานถ้าไม่มีทางคณะกรรมการมูลนิธิงานกู้ภัยการกู้ชีพตรงนี้ก็จะขับเคลื่อนไม่ได้นะครับต้องกราบขอบพระคุณแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือพี่น้องเรามีความสมัครสมานสามัคคีทำใหมูลนิธิเรามีทุกอย่างศาลเจ้าเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนอกจากนั้นเรายังมีศาลเจ้าศาลพงวัดเขาเรียกอะไรนะซึ่งยิ่งใหญ่มากผมไปมาหลายที่ที่นี่ยิ่งใหญ่มากนะครับมีศาลเจ้าหลักมีศาลเจ้าที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทพเจ้าทุกพระองค์มาอยู่ที่นี่นะครับพี่น้องเรามาที่นี่ก็จะได้ไหว้กันครบทุกพระองค์นะครับในโอกาสนี้ก็ถือโอกาสเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ชาวมูลนิธิและก็พี่น้องชาวอำเภอสูงเนินในงาน100ปีมูลนิธิศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่สูงเนินนะครับก็ขออำนวยพรนะครับขอรัตนามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่สูงเนินแล้วก็บุญบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับจนโดนบรรดาประธานพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการขออนุญาตเปิดงานศาลเจ้าพ่อศาลเจ้าแม่สูงเนินปี2565ครับขอบพระคุณครับขอเสียงชมให้กับท่านไอ้บุญมหาชื่นใจเป็นสูงเนินนะครับและหลังจากนี้ผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านวิเชียรจันทรจังหวัดนครราชสีมาขึ้นสู่เวทีพบปะพูดคุยกับพี่น้องชาวอำเภอสูงเนินและมอบประกาศปฏิบัติให้กับผู้การสนับสนุนการจัดงานฉลองครบรอบ100ปีศาลเจ้าพ่อสูงเนินขอเสียงปรบมือต้อนรับครับกับท่านไพฑูรย์มหาชื่นใจท่านอำเภอสูงเนินนะครับท่านประธานมูลนิธินะท่านสมเกียรติเกียรติกำจรกระจายแล้วก็กรรมการบริหารมูลนิธิสมเด็จสงเคราะห์ท่านคณะกรรมการและประธานจากมูลนิธิสว่างวิชาจากปากช่องจากห้วยราดแล้วก็แขกผู้มีเกียรติท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็
ู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางคณะกรรมการที่ได้บอกกล่าวให้ผมได้มีโอกาสมาร่วมงานงิ้วที่มีความสำคัญของสมเด็จในช่วงที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มาร่วมงานงิ้วหลายครั้งครับแล้วก็เมื่อทราบข่าวว่ามีงานงิ้วอีกถึงแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแต่ความเป็นลูกเป็นหลานเจ้าพ่อสูงเนินแล้วก็ความเป็นพี่เป็นน้องของพี่น้องชาวสูงเนินก็ยังไม่หมดไปนะก็เลยมีความผูกพันแล้วก็ตั้งใจที่จะมาร่วมกิจกรรมมาทำบุญด้วยกันแล้วก็มาดูมาให้กำลังใจพี่ๆน้องๆที่ทำครับวันนี้มีความปลื้มใจแล้วก็ดีใจมาเห็นความเจริญก้าวหน้าของการพัฒนาสารเจ้าพ่อสูงเนินแล้วชื่นใจครับแต่เดิมเนี่ยผมเห็นว่าสารถึงแม้จะมีความยิ่งใหญ่นะครับแต่บางจุดก็อาจจะไม่สะดวกไม่สบายแต่วันนี้เห็นโดมเกิดขึ้นเห็นมีการจัดงานที่มีความยิ่งใหญ่มีการประดับไฟสวยงามขออนุญาตชื่นชมคณะกรรมการจัดงานนะจูคณะนี้ท่านประธานมูลนิธิแล้วก็ขอบพระคุณทางพี่น้องท่านนายกเทศมนตรีแล้วก็ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้งานมีความยิ่งใหญ่มากนะผมคิดว่าอีกจะเป็นอีกงานหนึ่งที่พี่น้องชาวสูงเนินมีความภาคภูมิใจในความคิดผมเนี่ยผมคิดว่าเรามีอำเภอหลายอำเภอครับแต่ละอำเภอนี้ต้องแข่งขันกันสร้างชื่อเสียงของอำเภอผมคิดว่าอำเภอสูงเนินเป็นอำเภอหนึ่งที่สร้างกิจกรรมแล้วก็สร้างชื่อเสียงไปสู่ในระดับต่างจังหวัดต่างประเทศได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นงานของงานรถไฟงานกินข้าวค่ำงานผ้าเงี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าสูงเนินประสบผลสำเร็จแล้วผมคิดว่าความเป็นลูกหลานของเจ้าพ่อสูงเนินนะครับก็คงจะทำให้พี่น้องมีแต่ความสุขความร่มเย็นแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าจริงๆขึ้นไปนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้โอกาสและขอบพระคุณคณะกรรมการจัดงานที่ให้ผมมีโอกาสได้ขึ้นมาพบปะกับพี่น้องในฐานะลูกหลานคนสูงเนินอีกคนหนึ่งครับขอกราบขอบพระคุณครับท่านวิทยากรรัตน์โมไทยนะครับอดีตผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วการจัดอย่างนี้ท่านจะได้นะครับเป็นผู้ที่มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้ให้การสนับสนุนนะครับในด้านต่างๆของมูลที่สมเด็จสมเด็จนะครับลำดับแรกนะครับมอบกับคุณเบญญาภาเลิศสุภชัยนะครับขอเรียนเชิญครับคุณเบญญาภาเลิศสุภชัยท่านได้บริจาคนะครับงบประมาณในการจัดสร้างอาคารเลิศสุภชัยบริเวณแห่งนี้นะครับหน้าโรงยิมแห่งนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านนะครับคุณเบญญาภาเลิศสุภชัยนะครับยอดบริจาคทั้งสิ้นนะครับจำนวนเงิน1,400,000 บาทครับขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างยิ่งครับและใบประกาศเกียรติคุณนะครับท่านต่อไปครับลูกหลานอาตงกินเฮาแซ่ตั้งอาม่าอ่างพุ้มแซ่เฟียวนะครับได้ร่วมบริจาคเงินปรับปรุงอนุสรณ์ศาลากินเฮาอ่างพุ้มจำนวนเงิน1,250,000 บาทครับขอเสียงปรบมือครับก็เป็นศาลาอเนกประสงค์ที่อยู่ด้านข้างนะครับด้านหน้านะครับท่านต่อไปครับมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับคุณธานินอุชัยพิชาติร่วมบริจาคเงินมูลนิธิทาสีศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่สูงเนินจำนวนเงิน100,000 บาทนะครับขอเรียนเชิญครับเชิญครับคุณธานินนะครับอาจารย์พิชาตินะครับท่านต่อไปครับใบประกาศเกียรติคุณมอบให้แก่คุณสะอางกิริวัฒนศักดิ์ร่วมบริจาคเงินบูรณาสารเจ้าพ่อเจ้าแม่สมเด็จจำนวนเงิน50,000 บาทครับขออนุญาตเชิญครับครับขอเชิญตัวแทนนะครับรับแทนท่านประธานมุขีรับแทนเลยนะครับของคุณแม่สะอางเนี่ยครับท่านต่อไปมอบประกาศเกียรติคุณให้กับคุณวิชาญปฏิสัมพิธาบริจาคเงินปิดทององค์เจ้าพ่อเสือจำนวนเงิน50,000 บาทครับขอเสียงปรบมือกับท่านครับ
คุณวิชาญปฏิสัมพิธาเชิญครับรับมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนในการก่อสร้างสิ่งต่างๆในบริเวณพื้นที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่สูงเนินแห่งนี้ในโอกาสงานฉลองครบรอบ100ปีในครั้งนี้ครับคุณวิชาญปฏิสัมพิธานะครับเอาแปะเลยเชิญครับเชิญขึ้นบนนะครับท่านต่อไปครับคุณนัทการสุวรรณมอบเงินบริจาคเงินปิดทององค์เจ้าพ่อเจ้าแม่สมเด็จจำนวนเงิน 36,000 บาทนะครับเรียนเชิญนะครับคุณนัทการสุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จนะครับหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนนะครับการจัดงานฉลองครบรอบ100ปีศาลเจ้าพ่อสูงเนินในครั้งนี้นะครับเทศบาลตำบลสูงเนินโดยนายกเทศการสุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนินและท่านต่อไปครับเรียนเชิญคุณสุพรสุวัฒนคมเทศร่วมบริจาคบูรณะศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่สูงเนินจำนวนเงิน 20,000 บาทเรียนเชิญครับคุณสุพรสุวัฒนคมเชษเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยนะครับครับและท่านต่อไปนะครับมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับครอบครัวนนทวชัยนะครับคุณเกรียงศักดิ์คุณเพิ่มบูรณ์คุณตำรวจตีพรชัยนนทวชัยนะครับร่วมบริจาคเงินบูรณะศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่สมเด็จจำนวนเงิน 20,000 บาทขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับครับท่านได้รับ2ใบประกาศเลยนะครับท่านต่อไปครับมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับร้านม้วนเพ็งเสงนะครับร่วมบริจาคเงินบูรณะศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่สมเด็จจำนวนเงิน 20,000 บาทนะครับร้านม้วนเพ็งเสงครับเรียนเชิญครับตัวแทน1ท่านนะครับคุณมนรัตน์กันทิพย์สกุลนะครับจากร้านม้วนเพ็งเสงนะครับจะเป็นรับมอบใบประกาศเกียรติคุณนะครับในการสนับสนุนนะครับบริจาคเงินบูรณะศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่สมเด็จจำนวนเงิน 20,000 บาทเรียนเชิญครับครอบครัวนะครับจินดาพรโสภิตนะครับบริจาคเงินบูรณะศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่สมเด็จจำนวนเงิน 10,000 บาทนะครับโดยผู้ใหญ่พระไพวันจินดาพรโสภิตนะครับนะครับวันนี้ผู้ใหญ่พระไพวันเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินสามารถผู้เข้าประกวดธิดาศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่สมเด็จด้วยนะครับท่านต่อไปครับใบประกาศเกียรติคุณมอบให้กับคุณสุภัตราเกตยั่งยืนวงขัดทิศรีสอร์ทครับบริจาคเงินมูลนิธิศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่สมเด็จจำนวน 10,000 บาทครับท่านประธานมูลนิธินะครับเป็นคนรับมอบนะครับและใบประกาศเกียรติคุณท่านต่อไปขอมอบให้กับห้างส่วนจัดกิจพนาค้าไม้บริจาคเงินมูลนิธิศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่สมเด็จจำนวนเงิน 10,000 บาทครับเรียนเชิญครับเป็นแผนกิจพนาค้าไม้นะครับและท่านต่อไปนะครับหน่วยงานที่จะรับมอบใบประกาศเกียรติคุณนะครับก็ไม่เหลือก็ไม่เหลือคุณใจทิพย์สายพ่อวันนะครับร้านสินชัยนะครับบริจาคเงินบูรณะศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่สูงเนินนะครับจำนวนเงิน 10,000 บาทนะครับเรียนเชิญครับร้านสินชัยและใบประกาศเกียรติคุณท่านต่อไปมอบให้กับคุณนัทการทิตาลมนะครับมอบเงินบูรณะศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่สูงเนินจำนวนเงิน 10,000 บาทขออนุญาตเรียนเชิญครับท่านต่อไปครับใบประกาศเกียรติคุณนะครับกับท่านประธานครับนะครับให้กับคุณกิติพงศ์คุณการมณียอดตาคำบริจาคเงินบูรณะศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่สมเด็จจำนวนเงิน 10,000 บาทครับครับขอเสียงปรบมือนะครับท่านประธานมูลนิธิเป็นผู้รับนะครับครับเอางี้นะครับแทนตามเราไปนะไปเลยแทนสำหรับท่านจะมีจะรู้ครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้ให้การสนับสนุนบริจาคเงินในการบูรณะ
สิ่งก่อสร้างสถานที่ต่างๆในพื้นที่ของศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่สมเนินในโอกาสฉลองครบรอบศาลเจ้าพ่อสมเนินในครั้งนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านวิเชียรจันทรนุทัยอดีตผู้ก็จะมีพิธีมอบด้านหน้านะคะดิฉันขอเชิญสาวงามหมายเลข4นางสาวรวงข้าวสุขสะอาดเธอจะมาแสดงความสามารถพิเศษในชุดระบำจีนเซียวป้าจ่างค่ะเป็นยังไงขอเสียงปรบ